ในรถวันนั้นที่แก้ผ้าแล้วเขาทําอะไรผมกล้าอยากจะถามเขาไงพี่แค่จะเฉยๆเขาเจอเห็ุอะไรว้เนี่ยเขาหาว่าหนูมีอะไรกันแล้วแต่หนูยังไม่ได้ถอดเสื้อถอดกางเกงของหนูเลยหนูก็สาบานว่าหนูไม่ได้ออกเขากลับไปฟังเขาก็เช็คของหนูอ่ะถามเขาสี่วันนั้นเขากี่รอบเที่ยงคืนถึงตีสามก็ชั่วโมงละครั้งอหหัวใจพี่มันเต้นตุ๊กตุ๊กตุ๊กหัวใจพี่มันหัวใจพี่มันจะหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวหัวใจเองเขา ประเด็นที่พี่อยากรู้คือหนูไปคบกับผู้ชายคนั้งที่หนูมีทะเบียนสมรสทําไมก็ยอมรับว่าตัวเองทําพอเจอคนถูกใจคุยดีหน่อยด้วยหนูก็ไปหนูไม่กลัวคนด่าห,หนลูกเนี่ยก็มีคนบอกว่าอุ้ยรอต่อคิวเลยตอนนั้นหนูก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะมั่นกันแล้วถึงได้รู้ว่าเขามีหนี้ก้อนโตมาก่อนที่จะคบกับหนูอะ่ะถ้าเรารู้ว่าเขามีหนี้แต่แรกนี่เราจะจดทะเบียนคบกันไหมไม่ค่ะแล้วอนหนูรักรรรเขาหนูรักหนูรักเขาหนูรักเงินเขา เออมันเป็นความรักแบบแปลกๆอยู่ดีๆคุณลุกขึ้นมาร้องกันยอมพลังโดยการที่คุณบอกว่าที่ผมต้องเลิกเนี่ยเพราะว่าผมให้โอกาสแล้วแต่เขาไม่เลิกถามว่าทำไมถึงไม่เลิกก็เพราะเขายังคุยไลน์กันอยู่ทั้งๆที่คุณเป็นคนพิมพ์เองอาหารหมามายังวะเนี่ยพี่มาคนละช้อตพี่เองอ่ะเป็นผู้ชายอยู่ในตำลับของแคนมึงเลิกกับกูไม่ได้กูจะตามมึงทุกสิ่งทุกอย่างพี่ฟันธงเดี๋ยวพี่นับนะ หนึ่งสองสามแล้วตอบพร้อมกันนะว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่าถ้ามันตอบว่ารัก <c oughs> รักครับรักค่ะ<อ> <c oughs> กูซัดปึ๊บหนึ่งช้อนเลยกูซัด <c oughs> ซัด <c oughs> เลย เรียกได้ว่าเป็นประเด็นเรื่องผู้วผัมีเมียที่ทําเอาหลายคนให้ความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะจากกรณีสามีช้ารักนกระจับได้คาหนังคาเขาว่าเมียกับชู้กําลังเข้าได้เข้าเข็มกันในรถกระทั่งฝ่ายสามีในกาแฟขาดรัวชกชายชู้หลายหมัดค่ะอีกฝ่ายนะคะเลยยกพวกมาล้อมบ้านจนสามีเกิดความหวาดระแวงนะคะต้องขอความช่วยเหลือกับกันจอมพลังค่ะ จากนั้นนะคะรายการโหนกระแสล่าสุดวันนี้เองค่ะหนึกรกฎาคม67นะคะก็ได้เชิญสามีคือคุณบอยนามสมุติอายุ42ปีนะคะมีอาชีพเป็นวิศวกรเงินเดือนหลักแสนพร้อมกับกันจอมพลังนะคะมาพูดคุยถึงประเด็นที่เกิดขึ้นโดยมีทนายแก้วในะ,ะทนายคนกลางะคะ่ะมาร่วมฟังและให้ความรู้ทางด้านกฎหมายด้วยค่ะ โดยคุณบอยในล่าวว่าตนเนี่ยคบหากับภรยาอายุ21ปีมานาน3ปีนะคะจดทะเบียนสมรสกันมานานกว่า1ปีตั้งแต่ก่อนจะจดทะเบียนสมรสกันนะคะจับได้หลายครั้งนะคะว่าภรรยาในนอกใจไปคุยกับชายคนอื่นถึงขนาดจับได้ว่าแอบนัดผู้ชายไปม่านรูนนะคะแต่ทุกครั้งที่จับได้ป้าที่เลี้ยงดูภรรยาและเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวของเขามักจะขอร้องไว้เสมอเพราะภรรยาของตนมีลูกติดตนเป็นผู้ชายคนเดียวที่ทานหน้ามั่นคงพอจะเลี้ยงดูเขาและรับเขาได้ตนก็ใจอ่อนทุก ดูแลทั้งเขาลูกติดเขารวมทั้งหลานนะคะนั่นก็คือลูกพี่ชายของเขาที่ตนรับดูแลค่ะซึ่งมาระยะหลังนะคะตนทำโอทีกลับบ้านดึกนะคะกลับมาบ้านภรรยาก็ปฏิเสธการร่วมหลับนอนด้วยลูกติดของภรรยาก็บอกว่าแม่คุยกับผู้ชายแต่แม่ไม่ให้บอกนะคะตนเลยไปเช็คมือถือไทม์ไลน์การเดินทางในแอปมือถือของเขาพบว่าภรรยาเนี่ยไปสนามฟุตซอลแห่งหนึ่งไปถึง11ครั้งค่ะไม่รู้ว่าไปทำไม กระทั่งวันเกิดเหตุน,นะคะเวลา20นาฬิกาค่ะวันที่24รกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะหลังเลิกงานตนได้เช็ค GPS นะคะมือถือของภรรยาพบว่าอยู่ที่สนามฟุตซอลแห่งนี้อีกจึงแอบตามไปดูนะครับก็พบว่าภรรยานะคะอยู่ในรถมูลนิธิมีม่านนะคะปิดบังรอบด้านแต่ติดเครื่องยนต์อยู่ค่ะตนจึงเปิดประตูรถนะคพะพบภรรยากําลังทํากิจกรรมทางเพศกับชายชูที่เบาะด้านหลังรถนั่นเองค่ะ จากนั้นนกระทางรายการค่ะก็ได้เปิดคลิปนาทีจับชู้ที่อยู่กับภรยาได้คาหนังคาเขาในรถนะคะโดยสามีเนี่ยเห็นภาพสุดบาดตาบาดใจจากนั้นก็ได้บอกให้ชู้นะคะออกมาจากรถค่ะขนาดที่ชู้เนี่ยรีบใส่กางเกงแล้วก็ลงไปนั่งอยู่ข้างรถนะคะพร้อมกับยกมือไหว้เก่าวขอโทษและปฏิเสธว่าไม่ได้ทําอะไรแต่ด้วยความโกรธทางคุณบอยนะคะจึงเตะผู้ชายค่ะจนดังในจมูกหักนะคะด้านภรยาก็ร้องด้วยความตกใจบอกว่า ปาแรงไปส่วนคุณบอยก็พูดว่าแล้วมึงเย้เยเนี่ยกันทำไมขณะที่ชายชูก็บอกว่าผมยังไม่ได้เอาเลยพี่ด้านคุณบอยก็บอกว่าไม่ได้เอาแล้วมึงถอดกางเกงทำไมเมื่อกี้มึงทำแบบนี้ทำไมโดยในคลิปดังกล่าวนะคะชายชูเนี่ยพยายามกล่าวคำขอโทษอยู่ตลอดค่ะพร้อมกับบอกว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วสัญญาค่ะพี่จากนั้นคุณบอยนะคะก็หันไปถามภรรยาว่าทำทำไม ภรรยานะคะก็บอกว่าก็หนูเห็นพี่เนี่ยคุยกับใครในไลน์อ่ะและพยายาปฏิเสธว่าไม่ได้ทําอะไรกันนะคะจากนั้นก็มีช่วงหนึ่งค่ะที่คุณบอยบอกว่ามึงดูคาบน้ําดิแต่ภรรยานะคะก็ปฏิเสธบอกว่าอะไรหนูเช็ดน้ําตาไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณบอยยังหยิบกางเกงในที่หล่นอยู่ในรถขึ้นมาแล้วถามว่ากางเกงใครนะคะด้านชายชูค่ะก็ปฏิเสธทันควันบอกไม่ใช่ของตนตนไม่ได้ใส่มาซึ่งเหตุการณ์ในคลิปนี้ก็ยังคงชุนลมุนค่ะโดยคุณบอยนะคะยังคงพยายามถามสิ่งที่ เกิดขึ้นเพื่อให้ชายชู้ในสารภาพแต่เมื่อคุณบอยนหันไปถามภรรยาอีกครั้งว่าทําแบบนี้ทําไมก็เจอประโยคสุดบาดใจจากภรรยานะคะที่บอกว่าหนุ่มไม่ได้รักพี่แล้ว จากนั้นในรายการนะคะหนุ่มกัญชัยก็ได้ขยี้ถามว่าคํานึงที่เขาพูดมาบอกว่าไม่ได้รักที่แล้วคํานี้ฟังแล้วเป็นยังไงคุณบอยบอกว่าโอ้โหมันจี๊ดมากครับจากนั้นนะคะก็เล่าต่อว่าหลังจากนั้นตนพาภรรยาลูกแล้วก็หลานเนี่ยกลับบ้านมีการเจราจาตกลงกันและได้กอดปลอบใจภรรยาค่ะงานนี้นะคะทำเอาหนุ่มกัญชัยก็พูดเลยว่าภรรยาเนี่ยควรจะปลอบใจคุณหรือเปล่าอุ้ยคุณเนี่ยมันยอดผัวด้านคุณบอยนะคะก็บอกว่าเพราะภรรยาเนี่ยคเคยก่อเหตุลักษณะเช่นนี้มาแล้วครัค้งหนึ่ง ะะจากนั้นก็ได้เล่าว่าขณะที่ปรับความเข้าใจกันนานกว่า30สนาทีระหว่างนั้นฝ่ายชายชูได้ไปตามพักพวกนะคะที่เป็นอาสาของมูลนิธิแห่งหนึ่งในเสียราชาบุกเข้ามาที่บ้านนับ1ิบคนโดยมีพ่อของชายชูมาตะโกนท้าทายให้ตนออกมานอกบ้านแต่ตนไม่ออกไปพร้อมแจ้งตำรวจสอพอแหลมฉบังให้มาช่วยระงับเหตุนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุนะคะตนได้เข้าแจ้งความไว้ที่สอพอแหลมฉบังโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน,นะคะ่ะ จากนั้นทางรายการนะคะก็ได้เชิญคุณบีกันน้มสมมุติภรยาของคุณบอยนะคะเข้ามานั่งในรายการเพื่อรับฟังความจากสองมุมโดยหนุ่มกัญชัยนะคะบอกว่าเธออยากจะมาชี้แจงเองเลยผิดว่าไปตามผิดแต่ถ้าอะไรที่ไม่ผิดอย่ามาใส่ความหนูพร้อมกับป้าเลี้ยงนะคะป้าที่เลี้ยงดูคุณบีมา ซึ่งป้าเลียงนะคะบอกว่าที่คุณบอยบอกว่าป้าเลียงเนี่ยขอมาตลอดขอให้โอกาสร้านเรานั่นไม่เป็นความจริงค่ะตนไม่เคยไปก้าวกายชีวิตของร้านแต่เวลาที่เขามีปัญหากันตนจะให้เขาคุยกันเคลียร์กันเองตลอดค่ะ จากนั้นนะคะคุณบีก็ได้เริ่มเล่าในมุมของตนเองบอกว่ารู้จักกับเสือนามสมมุติเนี่ยจากการที่เขาเนี่ยมาซื้อของที่ร้านคุณบีเนี่ยขายน้ําแข็งใสส่วนป้าเรียงเนี่ยขายของช่าจากนั้นก็มีการสแกนจ่ายเงินนะคะแล้วเสือได้เอาชื่อบัญชีของป้าเรียงเนี่ยไปค้นหาในโซเชียลแล้วเจอเฟซบุ๊กของตนพอดีก็เลยทักมานะคะจากนั้นก็ได้เริ่มคุยกันวันที่6กรกฎาคมค่ะเริ่มจากการทักคุยกันเล่นๆและเพึ่งมานัดเจอกันเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนับรวมๆม,ม,มีโอกาสได้เจอกัน5ครั้ง เวลาไปเจอเนี่ยก็จะไปอยู่ตรงที่เอาลูกเนี่ยไปนั่งระบายสีบ้างในรถบ้างเพื่อถ่ายรูปกันค่ะด้านหนุ่มกัญชัยนะคะฟังแล้วถึงกับต้องถามกับทําไมไปนั่งถ่ายรูปในรถไม่ไปถ่ายข้างนอกให้เห็นวิวคุณบีก็บอกว่ามันมืดขณะที่ทางรายการนะคะได้เปิดภาพหลักฐานว่าคุณบีกับชายชูเนี่ยมีการถ่ายรูปในรถคู่กันจริงนะคะโดยมีหลายช็อตด้วยกันที่แสนจะบาดตาบาดใจค่ะ ขณะที่คุณบีนะคะยังเล่าด้วยน้ําเสียงปกติว่าก็เป็นการถ่ายรูปกันปกติว่าเราเนี่ยคุยกันแล้วพอใจถูกใจเขารับฟังทุกๆอย่างที่เป็นหนูได้เมื่อถามว่าเขารู้ไหมว่าน้องอ่ะมีผัวคุณบีก็บอกว่ารู้ค่ะขณะที่กันจองพลังนะคะก็ถามว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคุณมีผัวทําไมเข้าถึงยังเข้ามาคุณบีก็บอกว่าตอนแรกก็แค่คุยสนุกสนุกกันด้านทนายแก้วนะคะก็ถามว่าทําไมต้องไปถ่ายรูปกันในรถคุณบีก็บอกว่าก็ไม่ได้อยากให้ใครเห็น ซึ่งกันจอมพลังนะคะก็ยังขยี้ถามต่อว่านี่คือสาเหตุที่เราเนี่ยไปติดม่านในรถด,ด้วยถูกไหมคุณบีก็ได้ชี้แจงว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นม่านเนี่ยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ทางคุณบอยนะคะก็บอกว่าโต๊นเนี่ยเพิ่งมาติดค่ะจากนั้นหนุ่มกัญชัยก็ถามว่าวันนั้นที่เกิดเรื่องอยู่ในรถกันเนี่ยถ่ายรูปอย่างเดียวหรอทําให้คุณบีนะคะถึงกับพูดไม่ออกแต่ก็ได้บอกว่าแค่จะจุดจุดจุด,จดแต่ว่าไม่ได้จะมีอะไรกันค่ะด้านหนุ่มกัญชัยนะคะก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องพูดดไม่ต้องลงลลีเทึก นนั้้ก็ไดจากนั้นนะคะคุณบีก็เล่าต่อว่าเขาหาว่าหนูนี่ไมีอะไรกันแล้วแต่หนูยังไม่ได้ถอดเสื้อถอดกางเกงของหนูเลยยังไม่ได้ทําอะไรเขาถามว่าหนูเอาหรือเปล่าหนูก็บอกว่าเปล่าไม่ได้เอาหนูก็สาบานว่าหนูไม่ได้เอายังไม่เคยมีอะไรกันก่อนจะเล่าไม่มีกั๊กนะคะว่าเขากลับไปบ้านเขาก็เช็คของหนูอะแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยมีอะไรกับหนูเลย ฟังถึงตรงนี้นะคะหนุ่มกัญชัยค่ะก็ถามว่าเช็คของเลยเหรอด้านคุณบีนะคะก็บอกว่าใช่ค่ะก่อนจะบอกว่าถามเข้าสีวันนั้นเนี่ยเขาเอาหนูกี่รอบทามเอาหนุ่มกัญชัยนะคะถึงกับตั้งตัวไม่ทันกันเลยงานนี้ค่ะร้องอุ้ยรัวๆแถมจะนั่งไม่ติดเก้าอี้นะคะก่อนจะบอกคุณบีให้ใจเย็นๆน้องเอ๋ยใจเย็นๆใจน้องมันได้จริงๆขณะที่คุณบีนะคะกำลังจะเล่าต่อพี่หนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้รีเปบกันทีนะคะพร้อมก็บอกว่าหัวใจพี่มันเต้นตุบๆหัวใจพี่มันจะหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวก่อน ใจเย็นน้องโอ๊ยตายแล้วพร้อมกับหันไปบอกทนายแก้วแล้วก็กันจอมพลังนะคะว่าถ้าเกิดพี่เนี่ยฟุกไปตรงนี้ก่อนเรียกรถพยาบาลปั๊มหัวใจพี่ก่อนนะจากนั้นนะคะคุณปีก็ได้เล่าต่อว่าส่งการบ้านเนี่ยเที่ยงคืนถึงตีสามชั่วโมงละครั้งทําเอาสตันกันไปทั้งสตูนะคะทั้งพิธีกรแล้วก็แขกรับเชิญคนอื่นๆค่ะถึงกับนั่งเงียบกิบเพราะไปไม่ถูกนั่นเองด้านคุณบอยนะคะยอมรับว่าเป็นไปตามที่คุณบีกพะะูดแต่ไม่ได้เล่าตรงนี้เพราะมันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะ ด้านคุณบีนะคะก็สวนกลับบอกว่าแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรกับหนูเลยซึ่งหลังจากนั้นทั้งคุณบอยและคุณบีนะคะต่างพูดชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์บนเตียงกันไม่จบค่ะโดยฝ่ายสามีนะคะก็บอกว่าภรรยาเนี่ยไม่ได้ทาการบ้านส่วนฝ่ายภรรยานะคะก็บอกว่าไม่จริงเขาขอทําการบ้านตลอดนะคะทำให้หนุ่มกัญชัยต้องรีบห้ามรีบเบรกทั้งสองฝ่ายค่ะก่อนจะมีคําพูดล,อดล่อหลมอะไรหลุดออกมานะคะ จากนั้นหนุ่มกัญชัยค่ะก็ได้จี้ถามบอยว่าสรุปแล้วภรยาให้ทําการบ้านหรือไม่ด้านคุณบอยก็มีอาการพูดไม่ค่อยออกนะคะทำให้หนุ่มกัญชัยแซวตัวเองเลยว่าไปหาซื้ออาหารหมามาวางไว้ก่อนดีกว่าด้านกันจอมพลังนะคะก็บอกว่าผมอยากตั้งคําถามหลายอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะพูดมันออกมาได้ไหมแต่อ่านตามคอมเมนต์ได้ไหมจากนั้นก็ได้บอกว่าคอมเมนต์นี่ยยังคาใจเรื่องในรถเขาติดเรื่องกางเกงในที่หล่นอยู่ในรถว่าสรุปวันนั้นกางเกงในเป็นของใคร ดานคุณบีนะคะก็ได้ยอมรับตรงๆค่ะว่ากางเกงในเป็นของชายชูเขาถอดแต่ตนกับชายชูเนี่ยยังไม่ทันได้ทําอะไรกันแต่ตอนนั้นเสือคงจะตกใจเลยบอกว่าไม่ใช่ของตัวเองขณะที่การจอมพลังนะคะก็ถามต่อว่าคอมเมนต์ถามว่าแค่ไปถ่ายรูปกันในรถแล้วทําไมชายชูต้องถอดกางเกงด้วยซึ่งคุณบีนะคะก็บอกว่าวันนั้นมันเป็นวันที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้แค่ถ่ายรูปเฉยๆนะคะแล้วรถก็ไม่ได้สั่นอย่างที่เขาบอกเพราะยังไม่ทันทําอะไรเลยค่ะด้านหนุ่มกัญชัยนะคะก็ถามว่าถ้าเขามาช้าก็ คุณดีนะคะก็บอกว่าก็แค่ข้างนอกแต่หนูไม่ได้มีอะไรสัมพันธ์กับเขาพร้อมกับทําไม้ทํามือนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่เข้าใจตรงกันค่ะ งานนี้นะคะทนายแกก็ได้ชี้แจงเรื่องหลักกฎหมายนะคะให้ฟังว่ากรณีที่จดทะเบียนสมรสขาดแล้วเราไปมีคนอื่นจะมีแค่ไหนก็เรียกว่านอกใจแล้วนะคะฝ่ายชายนะคะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าได้และฟ้องชู้ได้ด้วยค่ะส่วนที่คุณบอยเนี่ยไปเตะชายชู้กรณีแบบนี้นะคะกฎหมายให้เป็นกรณีบันดาลโทสะเพราะถือเป็นการถูกคมเหงนะคะอย่างร้ายแรงโดยเหตุอันไม่เป็นธรรมตรงนี้ศาลลดโทษให้ตามที่ศาลเห็นสมควรได้ค่ะ ซึ่งขณะที่ทนายแก้วนะคะกำลังพูดเรื่องข้อกฎหมายแต่ก็มีพิรุษจนทาให้หนุ่มกัญชัยและกันจอมพลังนะคะแซวว่าขณะที่พูดเรื่องกฎหมายแต่ในใจคิดนี่คือคิดอีกเรื่องทําให้ทนายแก้วนะคะบอกตรงๆว่ากําลังคิดว่าในรถวันนั้นที่ชายชู้นี่แก้ผ้าแล้วเขาบอกว่ายังไม่ทําอะไรผมอยากจะถามเขาว่าเขาจะทําอะไรต่อไหมด้านคุณบีนะคะก็อตอบขึ้นมาแบบที่ทําเอาคนในสตูนะคะไม่ทันได้ตั้งตัวอีกครั้งบอกว่าแค่จะเฉย ทำเอาดุ่มกัญชัยนะถึงกับกั้นหายใจแล้วก็ถอนหายใจยาวออกมายกมือกุมคำมับเลยทีเดียวค่ะ จากนั้นนการหนุ่มกันชัยก็ถามขึ้นมาเรื่องกระดาษนะคะที่คุณบีเนี่ยถือในคลิปวันที่เกิดเหตุถามว่ากระดาษนั้นเอามาเช็ดน้ําตาหรอด้านคุณบีบอกว่าใช่ค่ะเช็ดน้ําตาน้ําตามันไหลแต่ทางด้านคุณบอยนะคะก็โตกลับทันทีค่ะบอกว่ามันไม่ใช่น้ําตาทําเอาหนุ่มกันชัยนะคะร้องเสียงหลงค่ะขยี้ถามต่อว่าแล้วมันเป็นอะไรคุณบอยนะคะจึงบอกว่าน้ําคนๆจนหนุ่มกันชัยต้องรีบเบรคค่ะ ด้านคุณพีนะคะก็ยืนยันว่ามันคือน้ําตาเอากระดาษมาใช้น,น้ําตาตอนที่โดนคุณบอยเนี่ยตบหน้าแถมยังบอกอีกว่าคุณบอยนะคะได้มาเปิดกางเกงของเธอดูแล้วก็เห็นว่ามันไม่ได้มีน้ําอะไรเลยค่ะด้านทนายแก้วนะคะชี้ว่าสิ่งที่คุณบอยพูดเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้นะคะแต่ต้องยอมรับสภาพถ้าเกิดว่าทางภรรยาเนี่ยฟ้องกลับวว่ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคุณบียืนยันว่าในส่วนที่ผิดเนี่ยตนยอมรับผิดแต่ส่วนที่สามีกล่าวหาไม่เป็นความจริงตนก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะส่วนที่เขาไปอ้างว่าป้ารู้เห็นเป็นใจอ้างว่าป้าอยู่ให้เลิกกันก็ไม่จริงค่ะป้าเรียงนะคะชี้แจงว่าที่ผ่านมาไม่เคยเข้าข้างหลานพยายามติดต่อสามีหลานเสมอแต่เขาไม่รับโทรศัพท์และไม่คิดจะโทรกลับหาว่าตนเองเนี่ยเข้าข้างอ้างว่าเบอร์แปลกไม่รับโทรศัพท์ซึ่งตนเนี่ยพยายามติดต่อมาโดยตลอดนะคะ และยืนยันว่าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจนะคะตนเนี่ยเคยเรียกชายชู้มาพูดคุยแล้วบอกว่ารู้นะคิดอะไรกันอยู่แต่ให้ถอยห่างเพราะฝ่ายหญิงมีลูกมีครอบครัวและมีทะเบียนสมรสแล้วให้เลิกติดต่อและตนเองไม่ทราบว่าทั้งสองเนี่ยยังไม่เลิกกันค่ะซึ่งตนเองได้เตือนแล้วทุกอย่าง ส่วนเรื่องเงินเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่ฝ่ายชายอ้างว่าช่วยดูแลตนเดือนละ20,000บาทคุณบีขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงนะคะตรวจสอบเอกสารสลิปเงินเดือนย้อนหลังได้ฝ่ายชายนะคะให้ค่าดูแลแค่ 3,000- ถึง4,000บาทต่อเดือนตนไม่ได้เกาะเข้ากินที่เขาบอกว่าเขาดูแลตนดีก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดขนาดนั้นตนก็ยอมทนลำบากมานาน ขณะที่หนุ่มกัญชัยถามว่าไม่กลัวคนด่าหรอซึ่งคุณบีนะคะก็บอกว่ายอมรับจะด่าก็ด่ายอมรับว่าเขาไม่ได้ดูแลเราดีขนาดนั้นตนเจอคนถูกใจก็ไปกับเขาก็ยอมรับตรงๆแบบนี้มีหลายคนบอกว่ารอต่อคิวเลยผู้ชายดีๆแบบนี้ก็อยากบอกว่าตนก็เคยคิดแบบนี้มาก่อนแต่พอจดทะเบียนกันจริงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรามีลูกก็อยากให้ลูกสบายก็ต้องพูดตรงๆกันแบบนี้ถ้ารู้ว่าเขามีหนี้ติดตัวในก้อนโตตนก็ไม่จดทะเบียนสมรสอยู่แล้ว แต่ถามว่าถ้าทนลําบากขนาดนี้ทําไมไม่เลิกตนก็ไม่กล้าจะบอกเลิกเขาใช้วิธีหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเอาแต่ระหว่างที่ไปมีคนอื่นตนก็ยังดูแลเขาอย่างดีค่ะซึ่งทําเอาทั้งหนุ่มกันใช้ทั้งกันจอมพลังนะคะถึงกับต้องถามว่าตกลงรักเขาหรือว่ารักเงินฝ่ายชายกันแน่อย่างไรก็ตามนะคะทนายแก้วก็บอกว่าจะอ้างแบบนี้ไม่ได้ในเมื่อมีทะเบียนสมรสค้าคอการที่เราจะไปทําแบบนี้มันผิดแน่นอนสามีสาม,มารถฟ้องชู้เอาค่าเสียหายอะไรต่างๆได้หมด และเมื่อย้อนกลับมาถามคุณบอยนะคะแล้วเจอเหตุการณ์ขนาดนี้ทําไมคุณบอยไม่ยอมเลิกหรือว่ามีรสนิยมแบบนี้ที่ยอมรับได้ในการที่ภรรยายไปมีชู้แล้วกลับมามีอะไรกับตนคุณบอยก็บอกว่าไม่ใช่ตนเป็นคนเห็นอกเห็นใจกลัววันเลิกกันไปแล้วเขาจะลําบากเด็กๆจะลําบากแต่ครั้งนี้มันหนักหนาเกินไปแล้วตนรับไม่ไหวภาพที่ตนเห็นเนี่ยมันจะติดค้างคาใจเราไปตลอดชีวิตมันลืมไม่ได้แน่นอนแล้วที่ลุกขึ้นมาเอาเรื่องเขาเพราะเห็นว่าเมียตนกับชายชู้เนี่ยยังไม่ยอมยุติความสม ัพัพนนกนยังส่งแชทหากันแบบชู้สาวไม่เลิกนะคะคุณบอยยังเอาแชทสิอยู่ที่อ้าวว่าเป็นภรรยาเนี่ยส่งไปหาชายชู้พูดคุยแบบลามกนะคะเป็นสาเหตุที่ท,าทําให้ตนเนี่ยยอมไม่ได้อย่าอะไรก็ตามนะคะคุณบีก็บอกว่าชายชู้เนี่ยเขาบล็อกตนไปแล้วจะไปพิมพ์หาเขาได้ยังไงยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นคนพิมพ์แต่เป็นคุณบอยซะเองนะคะที่เอามือถือตนเนี่ยไปพิมพ์ค่ะสุดท้ายไล่บีไปมานะคะคุณบอยก็ยอมรับว่าเป็นคนพิมพ์เองเพราะอยากเช็คว่าเขายังคุยกันอยู่ไหมนะคะ งานนี้นะาะทำเอาทั้งกันจอมพลังที่เป็นคนรับเรื่องรวมทั้งทนายแก้วแล้วก็หนุ่มกัญชัยนะคะถึงกับร้องถามหาอาหารหมาเพราะดูทรงแล้วท่าจะได้กินแน่ๆซึ่งทางทีมงานก็ได้ถือถ้วยใส่อาหารหมาเข้ามาในรายการให้เลยทันทีค่ะและในตอนท้ายของรายการนะคะกันจอมพลังก็ได้ทำชาเลนจ์ในการให้ทางคุณบอยและคุณบีเนี่ยตอบคำถามพร้อมกันว่ายังรักกันหรือไม่รักกันแล้วตอบออกมาจากใจจริงๆพร้อมกันนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ได้ตอบว่าไม่รักทำให้หนุ่มกัญชัยที่พร้อมจะตักอาหารเม็ดเนี่ยเข้าปากอดกินไปเลยค่ะ ก่อนที่สุดท้ายนะคะทั้งคู่บอกว่าพร้อมที่จะจดทะเบียนหยา่าต่างคนต่างแยกทางส่วนทางคุณบอยนะคะก็เตรียมเดินหน้าฟ้องชู้ต่อไปค่ะก็เรียกได้ว่าทำเอารายการโหนกระแสวันนี้นะคะเป็นที่สนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะก็หวังว่าทาั้งคู่แม้จะตัดสินใจแยกทางกันไปแล้วแต่ก็ขอให้คุยกันแล้วก็เคลียร์กันจบลงด้วยดีด้วยนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาวบันเทิงก่อนไขรอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ